Think about it. Why would you not sun the most vital area of your body? Sunlight has full color spectrum mitochondria needed for optimal function. The more you hide a body part from the sun, the weaker it will be.คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการผึ่งรูทวารหรือ perineum sunning เพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับร่างกายกำลังได้รับความสนใจจากชาวเน็ตและมีผู้เข้าชมนับล้านๆครั้งขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ามันมีประโยชน์จริงหรือไม่ซึ่งตอนนี้ยังเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่โดยหมายถึงการเปลือยท่อนล่างแล้วนอนหงายหรือโค้งตัวให้รูทวารหรืออวัยวะเพศหันเข้าหาแดดในช่วงเวลาสั้นเพื่อรับวิตามินดีซึ่งเชื่อว่าจะช่วยในเรื่องของการนอนหลับความมีสมาธิและความคิดสร้างสรรค์โดยกิจกรรมนี้เคยได้รับการโปรโมทโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพเมื่อหลายปีก่อนแต่เริ่มเป็นเทรนด์ฮิตใน TikTok ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดย Hashtag Perineum Sunning มีผู้เข้าชมมากกว่า2ล้านวิวและแม้ว่าคลิปที่โพสต์ส่วนใหญ่จะออกไปในเชิงล้อเลียนมากกว่าแต่ก็มีคลิปโปรโมทหลายคลิปที่ได้รับความนิยมมากเช่นกันเจ้าของบัญชี TikTok Polly Longได้โพสต์คลิปที่ตัวเขากับผู้หญิงอีกคนกำลังนอนหงายและฉีกขากลางอากาศเพื่อให้รูทวารรับแสงแดดโดยคลิปที่ลงเมื่อวันที่31กรกฎาคมมีผู้เข้าชมมากกว่า 8.5 ล้านวิวชาวเน็ตส่วนใหญ่ที่เข้าไปคอมเมนต์ต่างแสดงความสงสัยว่ามันดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่ด้านดัสตินพอเทลล่าซึ่งเป็นแพทย์ผิวหนังที่เล่น TikTok ได้เข้าไปเตือนชาวเน็ตให้ระวังอันตรายจากการทำกิจกรรมท้าแดดดังกล่าวโดยบอกว่าเขาเคยผ่าตัดคนไข้ที่เป็นมะเร็งผิวหนังบริเวณฝีเย็บมาแล้วและกิจกรรมลักษณะนี้อาจจะได้ไม่คุ้มเสีย